จ้าหญิงเพคะนายพลเราพร้อมแล้วเจ้าหญิงเหตุใดถึงทรงชุดนี้พระเจ้าค่ะเพราะเราจะยังไม่กลับแต่คิงเฮนรี่เราคุยกับท่านปู่เรียบร้อยแล้วเรื่องของเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของแม่ผู้พันเดวินดีกว่าตอนนี้ผู้พันอยู่ที่ไหนทุกคนผมต้องการประวัติเชิงลึกของเฮเดสนิสัยใจคอความสามารถพิเศษความสนใจวิธีคิดประวัติเชิงลึกทุกอย่างเท่าที่จะหาได้เรามีข้อมูลทำไมยังไม่เสด็จกลับอีกพระเจ้าค่ะเราจะยังไม่กลับจนกว่าเราจะช่วยแม่นายให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยกระหม่อมขอประทานอนุญาตทูลกับพระองค์ตามลำพังนะพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะรู้แล้วท่านนายพลเล่าให้เราฟังแล้วเฮเดสจับตัวแม่นายเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับตัวเราขอให้ท่านปู่ยกเลิกการเดินทางกลับเพื่ออยู่ช่วยแม่นายท่านปู่อนุญาตแล้วนายไม่มีสิทธิ์ห้ามแต่มันอันตรายมากนะพระเจ้าค่ะที่ผ่านมานายก็เสี่ยงอันตรายเพื่อเรามาตั้งหลายครั้งพ่อของนายต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องท่านปู่ของเรามันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องช่วยนายกับครอบครัวนายบ้างลองคิดดูนะถ้าเราสลับฐานะกันท่านปู่ของเราโดนลักพาตัวเพื่อแลกกับตัวนายจะนิ่งเฉยไม่ทำอะไรแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปอย่างนั้นเหรอฮะพระองค์จะเปรียบเทียบชีวิตกระหม่อมกับพระองค์ไม่ได้เข้าใจไหมทำไมจะเทียบไม่ได้เราเป็นคนนายก็เป็นคนเหมือนกันเราก็แค่เกิดมาพร้อมตำแหน่งหน้าที่ที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะได้ถ้าเราถอดยศออกถอดมงกุฎออกเราก็คือคนเหมือนกับนายกระหม่อมซาบซึ้งมากนะพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงมีเมตตากับกระหม่อมและครอบครัวแต่ครั้งนี้เฮเดสมันเอาจริงลองที่มันได้เปิดเผยตัวขนาดนี้มันยอมได้ทุกอย่างอยู่แล้วเฮเดสเอาจริงเราก็เอาจริงเหมือนกันเราขอร้องเธอนะดวินขอให้เราได้ทดแทนนายสักครั้งนายต้องสูญเสียพ่อเพราะท่านปู่ของเราเราไม่อยากให้แม่นายต้องเป็นอะไรเพราะเราอีกคนเราไม่อยากให้แม่นายเก็บประเทศของเราไปมากกว่านี้เพื่อรักษาชีวิตท่านเราพร้อมแลกด้วยชีวิต